สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณน้ำอีกแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรถ้าเด็กๆไม่รู้เดี๋ยวคุณน้ำพามาหาคำตอบกันค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่และวันนี้มีวันสำคัญอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเอาละค่ะเด็กๆและเด็กๆก็ได้มาพบกับตารางนี้เด็กๆรู้จักไหมคะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเด็กๆตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรTikTok คิดออกหรือยังคะคุณน้ำเฉลยนะตารางนี้เขาเรียกว่าปฏิทินค่ะอันนี้เป็นปฏิทินของเดือนมกราคมนะคะของพ.ศ.2564ค่ะจะมีตารางแล้วก็มีตัวเลขแบบนี้แถวแบบนี้นะคะเด็กๆช่องแบบนี้เขาเรียกว่าคอลัมน์ค่ะส่วนแนวนอนตัวเลขที่เป็นแนวนอนแบบนี้เขาเรียกว่าแถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูคอลัมน์ที่1กันก่อนเลยค่ะเด็กๆคอลัมน์ที่1นะคะคือวันอาทิตย์สีแดงต่อไปคอลัมน์ที่2นะคะคือวันจันทร์สีเหลืองต่อไปค่ะคอลัมน์ที่3นะคะคือวันอังคารสีชมพูต่อไปคอลัมน์ที่4คือวันพุธสีเขียวต่อไปคอลัมน์ที่5นะคะคือวันพฤหัสบดีสีส้มคอลัมน์ที่6ค่ะวันศุกร์สีฟ้าและคอลัมน์สุดท้ายของตารางนะคะคือวันเสาร์สีม่วงค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูกันสิคะว่าวันที่1ของเดือนมกราคมตรงกับวันอะไรเด็กๆ ดูที่คุณครูน้ำชี้นะคะนี่เลยวันที่1ของเดือนมกราคมตรงกับวันศุกร์สีฟ้าค่ะต่อไปนะคะเป็นวันเสาร์ที่2วันเสาร์สีอะไรคะเด็กๆวันเสาร์สีม่วงถูกต้องค่ะเด็กๆคะครูน้ำอยากถามเด็กๆว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่คะถ้าใครยังไม่มีคำตอบนะคะลองถามผู้ปกครองสิคะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ได้คำตอบหรือยังคะเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9ของเดือนมกราคมค่ะนี่ไงเด็กๆเห็นไหมคะคุณครูน้ำวงไว้แล้วว่าวันนี้คือวันที่9มกราคมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักของวันเสาร์ในตารางช่องนี้กันเลยนะคะเด็กๆในช่องนี้ในคอลัมน์นี้นะคะคือวันเสาร์ช่องที่คุณน้ำชี้ช่องแรกช่องนี้คือวันเสาร์ของสัปดาห์ที่1ค่ะช่องนี้คือวันเสาร์ของสัปดาห์ที่2ช่องนี้คือวันเสาร์ของสัปดาห์ที่3ช่องนี้คือวันเสาร์ของสัปดาห์ที่4และช่องนี้คือวันเสาร์ของสัปดาห์ที่5ในเดือนมกราคมค่ะเด็กๆ ดูสิคะทุกวันเนี่ยก็ไม่เห็นแตกต่างอะไรกันเลยแต่ว่ามี1วันที่ถูกวงกลมไว้นั่นคือวันที่9วันที่9ตรงกับสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมในสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมเนี่ยเป็นวันสำคัญอะไรหรือเปล่านะทำไมถึงต้องมีวงกลมไว้แบบนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นวันอะไรถ้าเด็กๆยังไม่รู้คุณครูน้ำมีคำตอบมาให้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติปีพ.ศ.2564นะคะตรงกับวันเสาร์ที่9ของเดือนมกราคมค่ะในวันเด็กแห่งชาติเนี่ยเราก็จะได้รับคำขวัญประจำวันเด็กนะคะจากท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคะมาดูกันสิคะว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564เนี่ยท่านนายกท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวรอบแรกนะคะครูน้ำจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนค่ะเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมรอบต่อไปนะคะให้เด็กๆทุกคนอ่านตามคุณครูน้ำนะคะเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพรรคดีมีคุณธรรมค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูน้ำจะมาพาเด็กๆไปดูความหมายของคำขวัญที่เด็กๆเห็นตรงนี้นะคะว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขียนให้เด็กๆดูตรงเนี้ยมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างและเป็นสิ่งที่เด็กๆต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ต่อกันเลยค่ะค่ะเด็กไทยวิถีใหม่นะคะวิถีใหม่คืออะไรคะที่เด็กวิถีใหม่ก็คือการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆนะคะในช่วงปีนี้มีโควิด -19 เข้ามาเด็กๆต้องใช้ชีวิตที่ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 สิ่งที่เด็กๆทำได้ง่ายๆเลยนั่นก็คืออะไรคะSocial distancing ค่ะเด็กๆต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเด็กๆต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆและเด็กๆต้องสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกไปสถานที่ต่างๆถูกต้องไหมคะและอีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะที่เด็กๆต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในการใช้ชีวิตใหม่นั่นก็คือการเรียนรู้ค่ะปกติแล้วเด็กๆจะต้องมาเรียนรู้ที่โรงเรียนกับคุณครูถูกไหมคะแต่ตั้งแต่มีโควิด -19 เข้ามาเนี่ยวิธีการเรียนของเราก็เปลี่ยนไปเด็กๆต้องเรียนรู้ที่บ้านด้วยตนเองและผู้ปกครองเพราะฉะนั้นคุณครูก็อยากจะฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนเรียนที่บ้านก็เรียนได้ดีเหมือนเรียนที่โรงเรียนเลยค่ะรวมไทยสร้างชาติรวมไทยคืออะไรคะเด็กๆรวมไทยนั่นก็คือความสามัคคีถูกต้องไหมคะความสามัคคีคนไทยเราต้องรักกันเด็กๆมีเพื่อนเด็กๆก็ต้องรักเพื่อนของตัวเองคนไทยในประเทศก็ไม่ได้มีแค่10 20คนถูกไหมคะมีกันมากมายต้องหลายล้าน10คนเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนเราก็ต้องรักกันค่ะต่อไปสร้างชาติสร้างชาติคือการที่เด็กๆเป็นคนดีเป็นคนขยันถ้าเด็กๆเป็นคนดีและเป็นคนขยันชาติของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองค่ะด้วยพักดีด้วยพักดีนั่นหมายความว่าเด็กๆทุกคนต้องรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะไม่ว่าจะศาสนาใดเราก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนเองค่ะต้องรักชาติและก็รักพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะต่อไปค่ะมีคุณธรรมเด็กๆทุกคนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองถูกไหมคะแล้วก็ต้องเป็นเด็กที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีต่อคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆกับคุณครูน้ำเรามาท่องคำขวัญวันเด็กประจำปี2564ไปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมแล้วเด็กๆอย่าลืมไปปฏิบัติตามสิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพียงเท่านี้หลังจากนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนไปทำหน้าที่เด็กดีของตัวเองนะคะแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปเด็กๆทำความดีหรือว่ากำลังเป็นเด็กดีอยู่เนี่ยส่งมาให้คุณครูทุกคนดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูน้ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย